งการนี้เป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกแล้วก็มีอีก5ประเทศนะคะที่ร่วมกันทำขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ว่าผลกระทบจากการดื่มสุราไปสู่คนอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถูกทำร้ายร่างกายอุบัติเหตุรถยนต์ข่มขู่กันโชคหรืออะไรก็ตามนะคะมีมากน้อยแค่ไหนอันที่หนึ่งนะคะอันที่สองก็คือเราจะดูว่ากลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยได้รับการช่วยเหลือดูแลมากน้อยแค่ไหนมันเป็นภาระงานที่มากเพิ่มเติมขึ้นมาสำหรับสถานพยาบาลต่างๆหรือเปล่าแล้วก็ในที่สุดแล้วเราก็อยากจะรู้ว่าถ้าจะต้องมีการช่วยเหลือสำหรับบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างค่ะคือในการเก็บข้อมูลนะคะเราก็เก็บข้อมูลที่สถานพยาบาลที่สถานีตำรวจแล้วก็สถานที่ให้บริการแล้วก็สวัสดิการสังคมนะคะเราก็พบว่าในกรณีความรุนแรงที่เกิดจากผู้ดื่มสุรานะคะทั้งที่ไปโรงพยาบาลรักษาความการบาดเจ็บหรือว่าที่เป็นการทะเลาะเบาะแว้งตกลงกันไม่ได้แล้วไปที่สถานีตำรวจเนี่ยเราก็พบว่าอยู่ที่ประมาณ34%นะคะส่วนอุบัติเหตุจราจรที่เกิดจากผู้ดื่มสุราเนี่ยตัวเลขก็จะน้อยลงมาหน่อยอยู่ที่ประมาณ 1.8 ร้อยละ 1.8 แต่อันนี้เนื่องจากว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุจราจรส่วนใหญ่จะเกิดกับบุคคลที่เราไม่รู้จักเราก็จะไม่รู้ว่าเขาดื่มสุรามาไหมเมาไหมนะคะอันที่หนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นผลจากการที่ว่าตัวเลขต่างกันมากเลยกับลักษณะของการที่มีการทำร้ายร่างกายหรือการทะเลาะวิวาทอีกอันนึงก็คือว่าเรามีนโยบายเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมการระดับการดื่มสุราระหว่างการขับขี่นะคะอย่างไรก็ตามอันนี้เป็นเพียง เหตุผลหรือสมมติฐานยังไม่ได้มีการยืนยันนะคะแต่ว่าอันแรกที่บอกว่าเราไม่มีข้อมูลอันนั้นใช่แต่อันที่สองเนี่ยเรายังพิสูจน์ไม่ได้แต่ยังไงก็ตามตอนนี้ตัวเลขก็บอกว่าผลกระทบในเรื่องของการทำร้ายร่างกายภาวะคุกคามความขัดแย้งอะไรก็ตามเนี่ยมีสูงถึงร้อยละ34%นะคะแล้วก็ขนาดของผลกระทบจากการสำรวจเราพบว่าอยู่ที่ขนาดระดับปานกลางถึงรุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการดื่มสุราเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะตนฉันมีสิทธิ์จะทำอะไรก็ได้มีเสรีภาพทำอะไรก็ได้ก็ต้องคำนึงถึงว่าเมื่อผู้ดื่มสุราอยู่ในสถานะที่มึนเมาหรือไม่ได้ครองสติ 100% คือไม่ถึงกับมึนเมาก็ได้เนาะความสามารถในการตัดสินใจเปลี่ยนไปอารมณ์เปลี่ยนไปหงุดหงิดง่ายก้าวร้าวขึ้นบางคนก็บอกว่าเป็นน้ำเปลี่ยนนิสัยนะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยจะมีผลต่อคนรอบข้างในแง่ลบก็เป็นเรื่องที่จะต้องให้ข้อมูลเหล่านี้กับคนในสังคมและช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันนะคะใครที่มีคนรู้จักที่ดื่มเราก็ต้องระมัดระวังตัวถ้าดีไปกว่านั้นก็คือช่วยหนุนใจช่วยให้กำลังใจให้เขาหยุดดื่มนอกเหนือจากที่เราพบว่ามีผลกระทบมีผู้ได้รับผลกระทบจากผู้ดื่มสุราแล้วเราก็ยังพบว่าความช่วยเหลือในสังคมเราหรือในระบบประเทศของเราเนี่ยมีน้อยมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือดูแลอพยพออกมาจากที่ที่อันตรายที่มีความรุนแรงหรือว่าการเยียวยารักษาบาดแผลในหัวใจหรือการให้ที่อยู่การให้อาชีพการงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยน้อยมากนะคะถ้าข้อมูลเหล่านี้เมื่อเสร็จสิ้นคือตอนนี้อยู่ระหว่างเพิ่งเก็บข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วมีการเผยแพร่ได้ถึงประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีผลที่จะทำให้เขาตระหนักรู้ว่าต้องช่วยกันดูแลนะปัญหาเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นปัญหาที่ว่ากินเหล้าแล้วเป็นมะเร็งตับอย่างเดียวแต่กินเหล้ามีผลกระทบต่อผู้อื่นแล้วลูกหลานของคุณหรือตัวคุณเองก็มีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบนั้นด้วยนะคะในส่วนของประชาชนทั่วไปส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อาจจะต้องเอาข้อมูลมาเพิ่มเติมมาดูเพิ่มเติมหรืองานวิจัยเพิ่มเติมเพื่อจะดูว่าเราจะช่วยเหลือดูแลกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบยังไงเราจะช่วยเหลือดูแลคนที่ดื่มสุราแล้วต้องการเลิกอย่างไรหรือเราจะป้องกันปัญหานี้ทั้งหมดเลยได้อย่างไรอ
ปัญหาการดื่มสุราเนี่ยมันเป็นปัญหามหากาพย์คือมันไม่ได้เป็นปัจจัยเดียวปัจจัยหนึ่งแล้วส่งผลถึงการดื่มสุรานะคะรากเหง้าของปัญหาที่คนมาดื่มสุราเนี่ยมีตั้งแต่เรื่องของเขาเรียกว่าสถานภาพทางสังคมสุขภาพจิตที่มีปัญหาต้องการใช้สุราหรือบุหรี่เองก็ตามหรือสารเสพติดอื่นๆมาช่วยทำให้เขารู้สึกดีขึ้นหรือหนีจากความเครียดความกดดันไม่มีกิจกรรมเชิงบวกทำนะคะเลิกงานเสร็จก็จับกลุ่มกงเล่ากันหรือกิจกรรมที่จะทำให้เขาตอบโจทย์ในจิตใจก็ยังไม่ได้มีพอในสังคมนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำวิจัยจะต้องบูรณาการไปในหลายๆเรื่องนะคะรวมถึงงานวิจัยที่จะต้องลงไปถึงเด็กและเยาวชนเนื่องจากว่าปรากฏการณ์ที่เราเกิดขึ้นแล้วมีเด็กเห็นในข้อมูลของเราก็มีเด็กเห็นเหตุการณ์1ใน3นะคะความรุนแรงเหล่านี้พฤติกรรมเหล่านี้มันจะถ่ายทอดไปเกิดการเรียนรู้ไปสู่เด็กและเยาวชนเพราะฉะนั้นการทำวิจัยการหาข้อมูลที่บูรณาการได้ครบหมดทั้งในระดับพฤติกรรมในระดับการศึกษาในระดับนโยบายในระดับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะช่วยทำยังไงต้องร่วมมือร่วมใจกันในทุกระดับนะคะเพื่อที่จะผลักดันให้คือเราคงบอกว่าหยุดขายเหล้าคงเป็นความฝันณปัจจุบันนี้แต่ไม่แน่เรามีความหวังนะคะว่าเราจะมีผู้นำที่เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็กล้าที่จะออกมาบอกว่าต่อไปนี้เราจะทำอะไรที่ดีๆให้กันยื่นสิ่งที่ดีต่อกันปรารถนาดีต่อกันแต่ณจุดนี้เราก็ไม่หมดหวังค่ะณจุดนี้เราสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราก็ให้ภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนเราเพิ่มกิจกรรมที่เขาจะมีความสุขได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งเสพติดไม่ว่าจะเป็นเหล้าบุหรี่หรือสารเสพติดอื่นๆ